้งหน้าแม่หมอตีผมมาทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาตั้งแต่ปี2525ตอนนั้นนะครับผมทำงานอยู่ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับก็รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อนะครับฝึกอบรมการใช้วิทยุโรงเรียนแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานะผมรับผิดชอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมีทั้งหมด7ชุดนะครับทำสื่อสิ่งพิมพ์ทำวิดิทัศน์ประกอบนะครับแล้วก็เป็นทำหน้าที่เป็นเลขานุการชุดวิชาแล้วต่อมาทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเราเนี่ยมีการจัดทำการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนชุมชนนะครับเป็นงานที่ผมภาคภูมิใจมากมาที่ศูนย์เทคโนโลยีได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์แผนนะครับประมาณปี2548ในขณะเดียวกันก็เป็นนักกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นรักษาการแทนเบอร์2อยู่นะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับทำงานในหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบงานให้ดีที่สุดนะครับนอกนั้นไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะครับผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่ทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาของเราเนี่ยผมได้รับสิ่งที่ดีๆอยู่3อย่างนะครับดี1นะครับก็คือในเรื่องของการมีผู้บังคับบัญชาที่ดีมอบหมายงานสำคัญให้ทำนะครับแล้วก็ให้ความเมตตานะครับอันที่สองนะครับผมมีเพื่อนดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็เป็นที่ปรึกษาให้ผมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ดีที่สามนะครับผมมีทีมงานผมไม่อยากเรียกว่าลูกน้องเนาะผมเรียกทีมงานนะครับทีมงานผมน่ารักมากทุกคนเลยครับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานผมก็รักเขานะครับแล้วก็ เราช่วยกันขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ฝากน้องๆไว้ว่าในการทำงานนะครับขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานให้ดีสุดเท่านั้นเองและทุกสิ่งอย่างมันจะดีเองครับฝากข้อคิดไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ